เงินหมุนเวียนในแต่ละคืนหลายหมื่นบาทมาอยู่นี่คือไปแขกรู้ว่าไงไปแขกนะแล้วอะไรสอนคนไหนไม่อยู่อีกไปแขกโอเคแบ่งคนละครึ่งหรือว่าไงน้องเขารับงานน้องรับงานแล้วแบ่งไงล่ะซื้อเวลาฮะซื้อเวลาซื้อเวลาเท่าไหร่ทางร้านได้เท่าไหร่ซื้อเวลา300ในตอนนี้ครับชุดสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังสอบสัมภาษณ์หญิงสาวชาวลาวในเบื้องต้นครับเพื่อทราบถึงข้อมูลบุคคลที่นำพาเข้ามาในประเทศไทยครับเพื่อป้องกันพวกเขาเหล่านี้ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ครับถ้ามีใครถูกบังคับบอกนะเดี๋ยวเราช่วยได้ใครต้องการความช่วยเหลือก็บอกถ้าถูกบังคับปฏิบัติการในคืนนี้สามารถควบคุมตัวหญิงสาวต่างด้าว15คน6คนไม่มีหนังสือเดินทางและ4คนอายุต่ำกว่า18ปีโดยตำรวจจะควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพื่อคัดแยกว่าเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ขณะที่เจ้าของร้านจะถูกดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวและรับคนต่างด้าวเข้าทำงานชยานนท์จันเพ็งถ่ายภาพสุภวิทย์นักเรียงช่อง5ข่าวเที่ยงรายงานก็หลังจากที่มีการจับกลุ่มเหยื่อสาวชาวต่างด้าวเหล่านี้นะคะก็มีการสอบสวนนะคะจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ส่งตัวพวกเธอเหล่านี้นะคะไปที่บ้านเกร็ดตรการนะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะได้ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะตามพรบการค้ามนุษย์ค่ะก่อนจะส่งคนเหล่านี้กลับประเทศมีความผิดทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเต็มใจมาหรือว่าถูกหลอกลวงมาก็ตามนะครับส่วนเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยความผิดก็คือเรื่องของพรบค้ามนุษย์และเรื่องของการเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีการบุกจับครั้งนี้นะครับทีมข่าวเราก็ตรวจสอบว่าโยงใยไปถึงเครือข่ายไหนใหญ่โตอย่างไรปรากฏว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์เครือข่ายของเฮียสอนะครับเฮียสอเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่จะนำหญิงสาวเหล่านี้นะครับค้ามนุษย์เข้ามาเราไปดูนะครับว่าเครือข่ายเหล่านี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละจากข้อมูลนะครับบอกว่าเครือข่ายของเฮียสอนั้นมีหญิงสาวต่างด้าวนะฮะที่อยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยอยู่รอบๆประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีอยู่ในสังกัดถึง 1,000 คนโอ้โห 1,000 คนนี่เป็นกองทัพมนุษย์เลยนะครับบางคนก็สมัครใจมาขายบริการทางเพศไม่ได้ถูกหลอกบางคนก็มีนายหน้าเนี่ยไปหลอกมาบางคนโดนบังคับมานะครับแต่วิธีการคือเขาจะควบคุมคนเหล่านี้ได้ก็คือเก็บหนังสือเดินทางไว้ป้องกันการหลบหนีนะครับใครไม่มีก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดการทำงานของเครือข่ายของเฮียสอในการค้ามนุษย์ก็เริ่มจากนายหน้าจากประเทศต้นทางก่อนก็จะไปหลอกไปชวนหญิงสาวโดยบอกว่าทำงานเมืองไทยได้เงินเยอะมาเป็นแม่บ้านเด็กเสิร์ฟทำนองนี้นะฮะจากนั้นหญิงสาวเหล่านั้นก็จะถูกนำเข้าผ่านทางชายแดนทางภาคอีสานส่งต่อมาเป็นทอดเป็นทอดนะครับจุดพักนะฮะจุดพักใหญ่อยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนายหน้าก็เอาเด็กมาส่งต่อให้ถึงเฮียสอเนี่ยคนละ 20,000 ถึง 30,000 บาทมีการคัดเกรดเหมือนขนาดปลากุ้งอะไรทำนองนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับหน้าตาผิวพรรณถ้าเป็นเด็กสาวต่างด้าวจะแยกเป็น2ระดับเด็กที่หน้าตาดีถูกส่งต่อให้กับสถานบริการอาบอบนวดนะฮะส่วนคนที่หน้าตาพอใช้จะส่งไปร้านคาราโอเกะอันนี้จากข้อมูลนะฮะแล้วทุกๆ 2-3 เดือนเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนเด็กไปร้านอื่นๆในร้านนี้แต่อาจจะอะไรนะใหม่ที่นี่เก่าที่อื่นที่เขาว่ากันเป็นอย่างนั้นนะครับเจ้าของอาบอบนวดและร้านคาราโอเกะเมื่อต้องการเด็กก็จะติดต่อผ่านทางเฮียสอเท่านั้นแล้วเมื่อเครือข่ายถูกตำรวจจับกุมมักจะสาวไปไม่ถึงเฮียสอเนื่องจากจะถูกตัดตอนจนเป็นทอดเป็นทอดแล้วเครือข่ายนี้ก็มีคนเกี่ยวข้องนี่นะฮะใหญ่โตเนี่ยหลายคนด้วยกันโหซับซ้อนมากแล้วก็เครือข่ายนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนครับโหเยอะมากนะคะเราพักจากเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีให้ติดตามกันต่อไปดูเรื่องของการประมูล 3G กันบ้างนะคะวันนี้ศาลปกครองก็นัดไต่สวนฉุกเฉินผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีระงับใบออกอนุญาตกรณีระงับการออกใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ 3G นะคะก่อนที่จะเรียกกสทช.เข้าสอบในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนฉุกเฉินกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เกี่ยวกับการจัดประมูลใบอนุญาตคลื่น 3G ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์โดยนายเฉลิมศักดิ์จันทรทิมนะคะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้เดินทางมาชี้แจงข้อมูลกับศาลกล่าวว่าการชี้แจงวันนี้ยังคงเป็นการให้ข้อมูลตามความเห็นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อการดำเนินการของกสทช.ในการประมูลคลื่น 3G ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้ศาลพิจารณาคุ้มครองฉุกเฉินชะลอการออกใบอนุญาตแก่ผู้ชนะการประมูลทั้ง3รายไปจนกว่าจะมีความชัดเจนแม้จะต้องทำให้การบริการ 3G ล่าช้ากว่ากำหนดแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มีปัญหาตามมาภายหลังค่ะส่วนประเด็นที่ยื่นฟ้องสำนักงานเลขาธิการกสทช.โดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการกสทช.เห็นว่าแม้คำสั่งต่างๆจะถูกลงนามโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทค.แต่คนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติคือสำนักงานเลขาธิการกสทช.แล้ววันพรุ่งนี้ศาลปกครองจะเรียกกสทช.เข้าให้ถ้อยคำเพื่อเปิดไต่สวนฉุกเฉินด้วยนะครับดูเรื่องการเมืองกันหน่อย24พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะครับผบ.ทบ.ย้ำนะครับว่าทหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่ควรจะร่วมการชุมนุมพล เอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวย้ำถึงการสั่งห้ามทหารเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเพราะทหารต้องรู้หน้าที่มีสำนึกถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติสิ่งใดที่ผู้บังคับบัญชาสั่งถือว่าเป็นคำสั่ง นะครับซึ่งหากมีการฝ่าฝืนโดยออกไปร่วมชุมนุมจะต้องถูกดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุว่าไปเพราะเหตุใดผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นกลางนะผมใช้คำว่าทหารเป็นเจ้าหน้าที่ตราบใดที่รัฐนี้ยังมีกฎหมายยังมีรัฐธรรมนูญยังมีรัฐบาลทหารก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยแต่เพียงมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความห่วงใยว่าไม่อยากให้เกิดสถานการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นส่วนกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเตรียมทหารรุ่น5และ10ที่ออกมาต่อต้านการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามนั้นผู้บัญชาการทหารบกไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์นะคะพร้อมยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทหารจากต่างจังหวัดเข้าร่วมการชุมนุมเพราะการเคลื่อนไหวของกำลังพลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันว่าธุรกิจอีเวนต์ของไทยนะคะเขาเตรียมตัวเข้าสู่ AEC อย่างไรบ้างค่ะติดตามมุมมองประสบการณ์จากกูรูธุรกิจอีเวนต์แนะช่องทางรับมือ AEC สนับสนุนโดย Isuzu D-Max V-Cross ใหม่เหยื่อกำจัดมดเหยื่อกำจัดปลวกผงกำจัดแมลงมีปัญหามดปลวกแมลงสาบใช้ซันเจียถ้าขาดรายได้เพราะต้องนอนโรงพยาบาลจะทำอย่างไรทำประกันชดเชยรายได้ป่วยได้หายห่วงกับ Allianz อยุธยาสิครับป่วยจะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลรายได้หายไปกังวลจังเลยค่ะไม่ต้องกังวลครับด้วยป่วยได้หายห่วงถึงป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ชดเชยเงินให้สูงสุดวันละ 3,000 บาทนานต่อเนื่องสูงถึง180วันรถล้มเจ็บจนต้องนอนโรงพยาบาลขาดงานเครียดไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องเครียดครับถึงต้องนอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุก็ชดเชยเงินให้สูงสุดวันละ 3,000 บาทนานต่อเนื่อง180วันเช่นกันและถ้าต้องนอน ICU ก็ชดเชยให้สูงสุดวันละ 6,000 บาทโทรเลยครับ02-704-5004ถ้าทำประกันแล้วไม่ได้เคลมไปทั้งปีก็เท่ากับศูนย์เงินเปล่าๆนะครับไม่ศูนย์เปล่าแน่ๆครับเพราะเรามีโบนัสพิเศษให้ทุกปีป่วยได้หายห่วงถ้าไม่เคลมเรามีโบนัสพิเศษให้ทุกปีและยังคุ้มครองชีวิตให้จากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุสูงถึง 300,000 บาทให้เยอะขนาดนี้เยี่ยจะแพงไหมคะไม่แพงเลยครับเริ่มต้นแค่วันละ9บาทสมัครง่ายๆไม่ต้องตรวจสุขภาพโทรเลยครับ02-704-5004โดนใจวัยทำงานจริงๆครับกับป่วยได้หายห่วงให้เงินชดเชยสูงสุดวันละ 3,000 บาทเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนานต่อเนื่องสูงถึง180วันและถ้าต้องนอน ICU ก็ชดเชยให้สูงสุดวันละ 6,000 บาทไม่เคลมมีโบนัสพิเศษให้ทุกปีเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพโทรเลย02-704-5004พิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ป่วยได้หายห่วงทุกท่านรับทันทีบริการพิเศษช่วยเหลือทางการแพทย์
ยามค่ำคืนโดนใจคนทำงานด้วยป่วยได้หายห่วงจากอาลีอันส์อายุทยาบริการเลิศทุกเมื่อเพื่อคุณหนาวนี้ซิตร้าให้ผิวคุณนุ่มชุ่มชื้นทันทีด้วยส่วนผสมนมผึ้งเกาหลีพร้อมวิตามิน B3 ช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชื้นทันทีกับซิตร้าพิเศษเพียง49บาทถึง31ธันวาคมนี้รักรักนี่คือรักที่มอบให้ทุกคนอยู่เคียงข้างคนดีคนทุ่มเทพลังแห่งรักจากแลกตาซอยแลกตาซอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงปีมหัศจรรย์เมืองไทยกรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สองโครงการใหญ่แต่งสีเติมความสดใสเมืองไทยน่าเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองไทยในเดือนมหามงคลกับแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานโดยกรมการท่องเที่ยวคันน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันเหลือนิดเดียวขุดมาเยอะๆเราก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับถึงจะทันการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ตอนนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะช่อง5ข่าวเที่ยงของเราเองก็นำเสนอในแง่มุมหลายๆด้านไปแล้วทั้งสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยครับวันนี้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องของธุรกิจที่เรียกว่า Event Marketing นี่นะครับก็เป็นธุรกิจที่ทั้งเมืองไทยเราเองจะรุกไปต่างชาติด้วยแล้วรอบๆ บ้านเราเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรุกมาจัดงานในเมืองไทยเหมือนกันนะครับวันนี้ผมไปคุยกับทางคุณเกียงไกรกาญจนโพคินเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนนะครับซึ่งให้มุมมองน่าสนใจว่าถึงเวลานั้นเนี่ยพอเปิดประตูกันแล้วเขาก็จะเข้ามาเราก็จะออกไปการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าพ่อธุรกิจอีเวนต์ในเมืองไทยนะครับคุณเกียงไกรกาญจนโพคินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคนตั้งฉายาดุเดือดเลยนะครับ Index Creative Village นะครับแต่ว่าฉายามันออกมาเฟียมาเฟียเพราะอะไรครับต้องไปถามคนตั้งอย่าไปถามผมไม่ได้ตั้งเองเพราะผมไม่ได้เป็นคนตั้งเองก็พี่น้องสื่อมวลชนแหละครับก็เห็นเราทำธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่ในวงการนี้มานานคำว่าเจ้าพ่อนี่อาจจะเป็นพ่อที่เป็นเจ้าหรือเปล่าไม่รู้ผมอยากเล่นจริงๆก็คือมีบทบาทอยู่ในธุรกิจทางอีเวนต์ทางมาร์เก็ตติ้งพวกนี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีว่า Index มีผู้บริหาร2ท่านเป็นพี่น้องฝาแฝดรู้จักกันไปพอสมควรนะครับงานของ Index เนี่ยทุกทีเนี่ยต้องฮือฮาต้องทำให้คนจำนึกถึงนี่คือสูตรหรือเปล่าครับเราเรียกว่าอีเวนต์ต้องมากกว่าอีเวนต์คืออะไรฮะคือถ้าทำอีเวนต์แล้วก็มีเฉพาะคนได้เห็นเท่านั้นมันก็เรียกว่าไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไปกับลูกค้าแต่ถ้าเกิดเราทำอีเวนต์แล้วสามารถที่จะขยายผลออกไปทำให้คนที่รับรู้อีเวนต์ของเรา มากกว่าคนในงานมันก็กลายมาเป็น Talk of the Town เหมือนเซี่ยงไฮ้ World Expo Thailand Pavilion ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อ2ปีที่แล้วบางคนไม่ได้ไปแต่ทุกคนรู้อ๋ออย่างนี้ฮะนี่คือแนวทางในการทำงานของเราสมมติลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินไม่รู้มากมายขนาดไหนนะฮะให้ทำงานให้เขาสักอย่างนึงเนี่ยยอดขายมันแบบคลิกได้ไหมภาพลักษณ์โอ้โหมันเปลี่ยนเลยจากเชยเป็นล้ำสมัยได้เลยมันมีพลังขนาดไหนฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่มันไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยหลายๆประเทศเลือกที่จะใช้อีเวนต์เพื่อสร้างแบรนด์สร้างการเปลี่ยนแปลงครับอย่างจีนอย่างจีนเนี่ยจัดโอลิมปิกทีเดียวพลิกภาพของประเทศไปเลยเมื่อต้นปีเราเพิ่งไปทำงานให้กับรัฐบาลพม่าเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของรัฐบาลพม่ากับประชาชนพม่าที่ออฟฟิศนี่ถ่ายทำกันที่ Index เนี่ย
รัฐมนตรีของพม่ามาเยือนเราที่นี่เลยผมก็งงๆว่ามาทำไมครับเขาก็บอกเลยเขาเลือกเราเพื่อที่จะไปทำงานเพื่อสื่อสารกับประชาชนชาวพม่าผ่านอีเวนต์ของเขาที่ประเทศเขามาไกลมากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2ปีกว่าก็จะเปิดแล้วมันเหมือนเปิดประตูเราเข้าไปหากินเขาได้ประเทศนู้นประเทศนี้รอบข้างหรือเขาลุกเข้ามาหากินกับเราภาพมันจะเป็นยังไงฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรารุกไปประเทศอื่นเรียบร้อยแล้วโดยที่เราเลือกที่จะทำที่เวียดนามและที่พม่าก่อนแนวทางของเรานี่ก็คืออินโดจีนบวกประเทศไทยบวกพม่าเราเตรียมตัวเสร็จหมดแล้ว next step เราคงจะขยายกันต่อไปพันธมิตรในต่างชาติคืออะไรบ้างเวียดนามกับพม่านี่เราตั้งบริษัทเรียบร้อยหมดแล้วตั้งบริษัทเหมือนเป็นสาขาถูกต้องนั้นได้เลยไป JV กับ local partner ที่นู่นเราไม่ได้ตั้งรับเรากำลังบุกไปในประเทศอื่นด้วยแต่ภาพของเมืองไทยเองเนี่ย ก็จะมีเจ้าอื่นมาเบียดอินเด็กซ์ด้วยไหมฮะทางสิงคโปร์ทางอะไรที่เข้าได้เหมือนกันนี่ฮะก็ทุกคนก็เปิดโอกาสตรงนี้ผมเชื่อว่าอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราจะไปกันได้แข่งความสามารถในการแข่งขันของเราจะขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเราจะรอให้เขาบุกหรือเราจะบุกเขาตอนนี้เราเกมของเราคือบุกเขานะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าพลังของคนไทยความคิดสร้างสรรค์คนไทยเนี่ยไม่แพ้ใครโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าเราชนะแน่นอนนะครับครับผมอย่าไปว่าเป็นเจ้าพ่อเพราะว่าธุรกิจอีเวนต์ในระดับโลกเนี่ยอินเด็กซ์ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับ7ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดเราจะประเมินว่าเราอันดับ7ระดับโลกแต่แถวๆเนี่ยแถวๆอาเซียนแถวๆเอเชียเนี่ยเราพูดได้ไหมที่หนึ่งแล้วอ่ะต้องบอกว่าเราที่หนึ่งใน10อันดับแรกของโลก มีบริษัทเอเชีย2บริษัทครับบริษัทหนึ่งคือฮ่องกงครับอยู่ที่ฮ่องกงอีกบริษัทหนึ่งก็คือของเราเพราะฉะนั้น